สวัสดีค่ะกลับพบกับมินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมินมีอะไรสนุกจะมาเล่นให้เพื่อนๆดูนะคะคือการแต่งหน้า5นาทีนั่นเองนะคะเพื่อนๆจะเห็นในคลิปของพี่ๆบล็อกเกอร์หลายๆคนนะคะที่ทํา3นาที2นาทีอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคือมินเนี่ยเพิ่งทําคลิปแรกขอเป็น5นาทีแล้วกันนะคะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมินจะนับตั้งแต่30วินาทีตรงนี้เลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันแล้วมาลุ้นกันนะคะว่ามินจะแต่งได้แค่ไหนนะคะนี่ก็23แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะตอนนี้ก็จัดเรียงของเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะ30แล้วค่ะอันแรกนะคะมินขอทาเป็นครีมละอองน้ำนะคะของเคทีดอร์นะคะซึ่งมันให้ความบางเบาเหมือนซีซีเลยนะคะเต็มไปเลยค่ะคือแบบต้องรีบมากเลยค่ะเพราะว่า5นาทีของเราคือแบบมันน้อยมากโอเคต่อไปนะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์ของตัวนี้นะคะที่เคยใช้ไปบ่อยอ่ะแหละจะได้ตามไปนิดนึงเก็บรายละเอียดนะคะชิวกระปุกมากชิวต่อไปนะคะเขียนคิ้วค่ะนี่จะใช้เป็นแบบฝุ่นนะคะของมิทินเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันง่ายแล้วก็ไวดีถ้าเกิดแบบเขียนเป็นเส้นก็คงจะนานมากๆใช้สีดำนะคะเป็นแป้งพาร์ฟนี้นะคะเป็นของนาทีนะคะตัวเดิมเลย2นาทีแล้วเลย2นาทีต่อไปนะคะตานะคะจะใช้เป็นสีออกนูดโทนนี้นะคะโทนเป็นสีแบบนูดหน่อยนะคะนูดชมพูชมพูบริเวณน้ำตาลน้ำตาลกับบริเวณขอบตาก็ใช้อายไลเนอร์นะคะสีค่ะวิจิแบ็กนะคะต่อไปเป็นคอนทัวร์นะคะ
คะลิปตัวนี้เป็นลิปที่เปลี่ยนสีได้นะคะทาไปเลยค่ะทาโลดหมดเวลาเรียบร้อยนะคะก็ที่ได้ออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะซูมให้เพื่อนๆดูชัดๆนะคะว่าได้อะไรมาบ้างหรือว่าผิดเพี้ยนตรงไหนแบบมีตานะคะมีสีอยู่เนาะเป็นสีออกแนวเนื้อๆนะคะผิดนูดเนื้อๆนะคะออกชมพูชมพูน้ำตาลน้ำตาลเนาะแล้วก็อะไรเนอร์ถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้มีครบถือว่าอันนี้นะคะผ่านค่ะเวลาครบกำหนดของเรานะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปที่แบบว่าต้องใช้ความคล่องแคล่วแล้วก็ว่องไวคือไม่ตัดเลยคือตามปกติเลยนะคะเป็นคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันต่อไปคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้มินก็ลาไปก่อนแล้วกันนะคะคือแบบตื่นเต้นมากแล้วก็เสียงคืนหนักเกินด้วยวันนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมินด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไม่รู้คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe ให้มินด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ